สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งนะครับก็ซึ่งรายการคิดเพื่อชาติก็เป็นรายการของทางคลังสมองสมาคมบปอนะครับที่จะนำเสนอความหลากหลายของแนวความคิดที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ว่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมด้านวัฒนธรรมหรือว่าด้านการเมืองสำหรับประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้สิ่งที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงก็คือพวกนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีรวมทั้งอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่มาของหัวข้อที่จะเป็นประเด็นในการสนทนานะครับซึ่งหัวข้อที่จะสนทนาในวันนี้ก็คือ Internet of Things ภัยหรือโอกาสสำหรับประเทศไทย 4.0 ก็จะมีประเทศไทย 4.0 ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรตินะครับจากพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณซึ่ง ปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งรองประธานกสทช.และก็ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ดร.พีครับครับประเด็นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีรสชาติเพราะว่าได้รับเชิญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเวทีของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของนวัตกรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับประเด็นที่เราจะสนทนาเนี่ยผมว่ามันมีอิชชูที่น่าสนใจอยู่2ประเด็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์แล้วก็ประเทศไทย 4.0 ก่อนที่จะไปในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องวิถีของผู้คนหรือว่าธุรกิจแม้กระทั่งภาครัฐยังไงเนี่ยในตัวหลักของประเทศไทยก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยทำไมต้อง 4.0 ครับคือมันไม่ 4.0 มันไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าสังคมโลกเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายรูปแบบเศรษฐกิจใหม่เพราะเนื่องจากว่าสมัยที่เราเอาง่ายๆสัก10ปีที่แล้วครับครับสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มา10ปีที่แล้วเนี่ยครับมาทำได้ในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ๋อมันทามิ่งยังไม่ถึงใน10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าการเชื่อมโยงโลกครับมันสมบูรณ์แบบในเหมือนในวันนี้ครับและในวันนี้เนี่ยที่ว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรเนี่ยครับอีก10ปีข้างหน้ามันจะขนาดไหนโอ้มันแบบมันคนละเรื่องกระโดดไม่ใช่เดินแล้วใช่ครับมันจะกระโดดนะครับประเด็นคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเชื่อมโยงคนสมัยก่อนเนี่ยใน10ปีที่แล้วคนสามารถติดต่อสื่อสารกันส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พูดคุยกันได้ก็ถือว่าสะดวกเยอะแล้วนะสมัยนั้นก็สะดวกแล้วนะครับนะครับแต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าสิ่งของต่างๆเชื่อมโยงอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้นะถึงเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์คือสิ่งของต่างๆสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้เซ็นเตอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นตัวเชื่อมโยงครับครับทำให้คนสิ่งของครับสามารถที่จะติดต่อกันได้หรือสิ่งของกับสิ่งของติดต่อกันได้นะไม่ยกตัวอย่างเช่นรถวิ่งอยู่บนถนนครับครับรถคุยกันได้คุยกันไม่ใช่คุยภาษาภาษาพูดอย่างนี้แต่ส่งข้อมูลว่าขนาดนี้ผมเร็วขนาดนี้แล้วนะคุณเร็วขนาดนี้ถ้าผมเร็วกว่านี้คุณผมจะชนคุณผมจึงต้องช้าหรือคุณต้องเร็วขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำเซ็นเซอร์ระหว่างอุปกรณ์ก็หมายถึงว่ามันก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการในวิถีชีวิตของผู้คนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าครับในอนาคตเราอันใกล้เนี่ยเราก็จะส่งสินค้าจากบ้านเราครับนะขึ้นรถขนส่งครับบริษัทใดก็ได้แล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนในต่างประเทศเราจะเห็นหมดเลยว่าตอนนี้สินค้าเราอยู่ที่ไหนครับครับนะครับเราจะเห็นการบริการเราแบบเรียลไทม์ครับก็คือพูดง่ายว่าทุกอย่างเป็นเซ็นเซอร์สามารถติดตามทั้งตลอด24ชั่วโมงได้ไม่ว่าจะกระเป๋าตังเราหายยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าตังเราลืมทิ้งไว้เราสามารถเปิดโทรศัพท์แล้วดูแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้ว่าขนาดนี้กระเป๋าเราไปอยู่ตรงไหนหมายถึงกระเป๋านั้นต้องฝังอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช่ไหมแน่นอนนะครับอุปกรณ์สื่อสารก็เล็กๆก็จะถูกฝัง อยู่ในทั้งรถทั้งตัวเสื้อผ้าถ้าต้องการนะฮะหรือในสิ่งของที่มีค่าแม้กระทั่งในโรงแรมหรือโรงพยาบาลก็ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวก็ฝังได้หมดสามารถทำได้ถ้าจะทำถ้าต้องการทำครับบางทีมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำก็ไม่ต้องทำแต่ว่าถ้าเราต้องการหาตำแหน่งของมันครับ
หรือต้องการบริหารจัดการบางอย่างที่มีประสิทธิภาพครับเราสามารถติดอุปกรณ์เล็กๆครับไม่ว่าจะคนเราอาจจะมีนาฬิกาครับนาฬิกาก็สามารถบอกถึงการเต้นของสัญญาณชีพครับว่าขณะนี้อุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงการเต้นหัวใจเป็นยังไงก็ส่งไปที่โทรศัพท์มือถือมือถือก็ส่งไปที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเก็บข้อมูลไว้เพื่อตรวจสอบร่างกายของเราอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับเท่าที่ทราบเมื่อกี้ประเด็นเรื่องของการฝังชิปเนี่ยผมก็ได้ข่าวมานะครับว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเริ่มมีเอาชิปไปฝังในเรื่องของผ้าห่มของผู้ป่วยเพราะเขาบอกว่าเพราะเงินเนี่ยเงินจะต้องสูญเสียไปกับผ้าห่มที่หายไปประมาณปีละ1 ล้านบาทน่าสนใจนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเอามาบริหารจัดการในการสูญเสียครับนะครับสูญเสียอะไรก็ได้ใช่ใช่สินค้าสูญเสียสินค้าหายครับนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการป้องปรามไม่ให้คนเนี่ยขโมยครับได้เหมือนกันก็เท่ากับว่าไอ้ Internet of Things นี่คือเป็นทรูเป็นเครื่องมือหลักที่มาเปลี่ยนแปลงการจัดการของโลกแล้วก็มาบอกถึงว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศไทยเลื่อยเปื่อยไม่ได้ก็ต้องเน้นว่าประเทศไทย40บนเงื่อนไขของไอ้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศใช่ไหมครับครับแต่ประเด็นก็คือมันจะเชื่อมได้ยังไงถ้าเราไม่มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีใช่ไหมครับเราไม่มีคลื่นความถี่ที่มีการส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วแล้วใครเป็นเจ้าภาพตรงนี้พวกคลื่นความถี่คือกสทชเป็นผู้ประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมที่ทำให้ระบบ 4G 3G 5G ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนติดต่อกันได้บนอินเทอร์เน็ตดังนั้นเองการจัดสรรคลื่นความถี่ในการประมูลที่กสทชทำที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการที่สร้างต้นน้ำคือสร้างการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นแต่การเชื่อมโยงจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าอุตสาหกรรมไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ถ้ากิจการต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้นะเราเอามาแค่แชทคุยกันก็ไม่เกิด value หรือไม่เกิดมูลค่าขึ้นแต่ถ้าโรงพยาบาลเอาไปใช้ในการบริหารจัดการการโลจิสติกหรือการขนส่งสินค้าเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำรวจอาจจะเอาประยุกต์ใช้ในลักษณะหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยสามารถชี้วัดได้ว่ารถคันนี้มีความเร็วโดยเฉลี่ยเท่าไหร่และไม่ค่อยใช้ถ้าไม่ใช้ก็เก็บค่าประกันน้อยหน่อยอะไรนี้เป็นต้นแต่ประเด็นก็คือแน่นอนประโยชน์เกิดแต่โทษก็มหันเหมือนกันถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับหรือการไปละเมิดถึงสิทธิเสรีภาพผู้อื่นอันนั้นหมายถึงภัยของวิถีประชาชนที่อยู่ใช่ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะมาพร้อมกันครับดังนั้นประเทศไม่ใช่ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องมีกฎหมายมีกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีเหมือนกันซึ่งประเด็นของข้อกฎหมายที่จะมาคอยคุ้มครองดูแลหรือว่าเป็นกรอบตรงนี้ก็เป็นกสทช.เป็นเจ้าภาพหลักใช่ไหมครับกสทช.เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์กสทช.เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จะมีพรบ.ด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบ.ไซเบอร์ครามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้กระทรวงดิจิทัลอ๋อก็เป็นกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้รับผิดชอบคือเราถือกฎหมายคนละฉบับกันครับครับทำหน้าที่ในส่วนคนละส่วนกันก็จริงแต่มันจะมีการเชื่อมโยงและทับซ้อนกันอยู่บ้างครับอันนี้ก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างองค์กรเพราะว่าท่านผู้ชมก็คงจะยังสับสนว่ากสทช.กับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทที่ต่างยังไงแต่ว่ากฎหมายก็ต้องมาจากกระทรวงแน่นอนอยู่แล้วครับคือประเด็นในขณะนี้ก็คือประชาชนไม่รู้หรอกว่าตกลงเรื่องนี้มันใครก็กสทช.นี่แหละแต่บางทีเราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่เราก็สามารถที่จะประสานงานให้ถ้าเกิดปัญหาและก็ให้รับให้การสนับสนุนในเรื่องของอะไรก็ตามที่ทางกระทรวงร้องขอหรือตัวเราเองต้องมีหน้าที่ในการระมัดระวังในการออกใบอนุญาตก็ต้องมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเขามีความระมัดระวังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยครับในฐานะของท่านรองประธานกสทช.เนี่ยคือวันนี้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการออกใบอนุญาตซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วมากไม่ทราบว่าโดยประสบการณ์โดยมุมมองคิดว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยมันมีอะไรที่เข้ามาที่จะต้องออกใบอนุญาตที่จะต้องตามไม่ทันหรือเปล่าโอ้โหมีมากมายเหลือเกินมากนะครับเพราะเนื่องจากมีการคาดการไว้ว่า
ภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับเอา3ปีแล้วกันนะฮะแต่ผมให้3ถึง5ปีเลยครับข้อมูลต่างๆที่เราใช้อยู่ในอินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลการส่งภาพการส่งวิดีโอจะเพิ่มขึ้นนะครับ3ถึง5เท่าตัว อย่างต่ำปีหน้าจะมีการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งกันเนี่ย มากกว่าในวันนี้1เท่า1เท่าคิดดูอีก3ถึง5ปีจะเกิดอะไรขึ้นก็หมายถึงว่าจะมีระบบขึ้นแบบนี้เลยฮะต้องมีระบบ 5G มารองรับแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าคนขนของเยอะขึ้นคนใช้งานถนนมากขึ้นยกตัวอย่างคลื่นความถี่ก็เหมือนถนนครับโหขนข้อมูลกันเยอะแยะมันก็ไปแออัดอยู่บนถนนนะฮะถนน 3G ถนน 4G ถนน 5G เนี่ยความกว้างความอะไรมันต่างกันไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมเองก็ได้รับคำถามนี้เป็นประจำ ขึ้นความถี่เวลาประมูลเนี่ยเขาไม่ได้มองว่า 3, 4, 5หรอกแต่ว่าเอาล่ะก็เป็นการพูดกันในสื่อมวลชนให้มันตื่นเต้นโอ้ยนี่มัน 4G นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆการประมูลขึ้นความถี่เหมือนการสร้างถนนจะเอาลดความเร็วเท่าไหร่มาวิ่งก็ได้รถยิ่งมีสปีดเร็วเทคโนโลยีก็สูงขึ้นขึ้นอยู่คุณภาพถนนด้วยใช่ไหมรถตุ๊กๆใช่ครับรถตุ๊กๆอาจจะเป็นรถเก๋งธรรมดาหรือรถสปอร์ตก็เหมือน 2G 3G 4G ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามีถนนกว้างก็ประมูลขึ้นความถี่เยอะๆให้อุตสาหกรรมเอาขึ้นความถี่นะไม่มีข้อจำกัดของจำนวนของถนนใช่ไหมยิ่ง G สูงเยอะๆเนี่ยแน่นอน G สูงเยอะๆก็ต้องการถนนที่กว้างถนนที่กว้างก็ต้องการคลื่นเยอะเพราะฉะนั้นกสทช.จะต้องประมูลขึ้นให้เพียงพอคือจัดสรรขึ้นความถี่ด้วยการประมูลให้เพียงพอในการที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้เป็นประเด็นก็คือกสทช.เนี่ยก็ได้ประมูลขึ้น3ในครั้งที่เราเรียกว่า 3G ตอนนั้นยังไม่มี 4G เราเลยเรียกว่า 3G แต่จริงๆขึ้นที่ประมูลไปในครั้งนั้นก็เอามาใช้ใน 4G นั่นแหละเพราะก็เป็นถนนไงฮะเพียงแต่รถมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นก็เป็นรถ 4G วิ่งบนถนนเดิมนั่นแหละรถดีแต่ถนนไม่ดีมันก็ไม่แมทช์ไม่สอดคล้องกันถนนไม่ดีความหมายคือโครงสร้างโทรคมโทรคมนาคมที่โอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการสร้างมาอาจจะไม่ดีก็ถูกครับแต่ถามว่ามีถนนไหมมีเราให้ถนนไปแล้วดังนั้นกสทช.ต้องไปดูว่าถนนมันดีหรือเปล่าว่าถนนผมให้ไป10เมตรแต่คุณทำ10เมตรนั่นแหละแต่วิ่งไม่ค่อยได้เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนี่แปลว่าคุณภาพในการวางระบบไม่ดีแต่ถามว่าถ้าวางระบบดีมีถนนกว้าง10เมตรสมมุติครับ 3G วิ่งสบายเลย 4G วิ่งสบายแต่พอ 5G ชักไม่ไหวก็ต้องขยายถนนออกไปก็คือไปประมูลเพิ่มเข้าไปอีกครับนะครับถนนก็จะกว้างมากคือการประมูลเพิ่มคือการขยายถูกต้องขยายเลนถูกต้องอันนั้นคือประเด็นที่ต้องเข้าใจครับว่าการประมูลขึ้นความถี่คือการขยายเลนถนนให้มันกว้างแล้วเลนถนนเนี่ยกสช.หรือคลื่นเนี่ยกสช.ได้มาจากไหนมันมีที่มายังไงคืออย่างนี้ครับในโลกของเราเนี่ยครับในอากาศห้วงอากาศครับมันมีคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ครับแต่คลื่นมันก็มีเป็นแถบคลื่นเหมือนเรามีเสียงทุ้มต่ำสูงครับคลื่นก็มีอยู่ในอากาศเนี่ยก็ต่ำกลางสูงเหมือนกันครับแต่คลื่นที่เราใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะเป็นคลื่นค่อนข้างสูงเราก็ต้องตัดส่วนนั้นมาใช้ครับครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันในขึ้นย่านนั้นจะต้องใช้ในเทคโนโลยี 3G 4G 5G ตรงนั้นแหละถูกกำหนดโดยมาตรฐานสากลมิฉะนั้นแล้วมันไปกำหนดขึ้นคนละขึ้นมันก็ติดต่อกันไม่ได้ใช่ไหมอ้าวประเทศนั้นก็ให้ขึ้นเรียบร้อยประเทศเราก็ต้องให้ขึ้นอันนี้เหมือนกันเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงกันได้ดังนั้นประเทศที่มีการจัดสรรขึ้นความถี่ที่มีประสิทธิภาพและจัดสรรทันเวลาก็จะสู้รบปรบมือในทางเศรษฐกิจได้เพราะทำให้ประเทศเชื่อมโยงกับโลกได้เมื่อเชื่อมโยงกับโลกได้ก็ทำธุรกรรมกันได้ทำการค้าขายกันได้ง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งรอแฟกต้องมานั่งรออีเมลเดี๋ยวนี้ส่งภาพปั้งเดียวไปถึงเลยนะเพราะมีถนนใหญ่วันนี้โทรศัพท์บ้านก็ตายไปเกินครึ่งแล้วใช่ไหมครับประเด็นโทรศัพท์บ้านมีประโยชน์ไหมมีเทคโนโลยีมีประโยชน์แต่คนไม่ใช้เพราะมันสะดวกกว่าเทคโนโลยีใหม่มันสะดวกกว่าจับมาปั๊บใช้เลยแถมโทรศัพท์บ้านส่งรูปไม่ได้แถมโทรศัพท์บ้านส่งข้อมูลไม่ได้ก็ได้แต่เสียงเพราะฉะนั้นความนิยมก็จะลดลงไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะตายไหมมีโอกาสสูงเป็นกระโทรเลขนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เทคโนโลยีมันก็จะล้าสมัยไปตามการเวลาข้อที่หนึ่งข้อที่สองความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเทคโนโลยีมันก็ค่อยๆตายไป
ครับพอพูดถึงประเด็นนี้ทำให้ผมนึกถึงองค์กรของภาครัฐอย่าง TOT ก็ตามหรือว่า CAT ก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าบทบาทขององค์กรเหล่านี้ก็จะในโลกของการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ยากขึ้นหรือเปล่าแน่นอนเนื่องจากระบบของสังคมโลกทางด้านเศรษฐกิจครับเป็นสังคมแห่งการต่อสู้แข่งขันครับเพื่อถูกกว่าดีกว่านะครับให้บริการเร็วกว่าครับให้บริการที่เป็นไปตามต้องความต้องการของผู้บริโภคครับสมัยก่อนการแข่งขันน้อยเพราะว่าเราไม่ให้คนอื่นทำครับเราก็บังคับเฉพาะบริษัทนี้เท่านั้นนะครับคนอื่นอย่าไปยุ่งเพราะถือว่าเราจะต้องปกป้องทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นครับแต่โลกเมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็ได้มองว่าอันนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้จะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่โลกในวันนี้มองว่ายิ่งแข่งกันยิ่งทำให้ราคาถูกผู้บริโภคได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จึงต้องเปิดเสรีดังนั้นเอง TOT หรือ CAT หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆก็ต้องมาสู้กับเขาในโลกความเป็นจริงในการทำธุรกิจครับพอมาสู้ปั๊บถ้าหากองค์กรของเราเคยไม่ต้องสู้มาก่อนมากยังไงก็ได้ตังค์อยู่แล้วเพราะไม่มีใครมาแข่งครับพอไปสู้ปั้งเข้าไปเนี่ยถ้าขีดความสามารถเราไม่ถึงเราก็อาจจะเหนื่อยหรือขีดความสามารถเราไม่เท่าทันเขาเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันครับอันนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลก็คงจะต้องมาดูแลว่าจะทำยังไงให้ปรับรูปแบบบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนครับที่ก็เหมือนกับบริษัทเอกชนที่ก็เข้ามาเหมือนกันเพื่อที่จะให้การแข่งขันนั้นสามารถที่จะสู้กับสู้รบปมมือกับบริษัทเอกชนที่เกิดขึ้นได้ทำให้ผมนึกถึงภาพอย่างนี้ว่าโครงสร้างสาธารณะเมื่อก่อนเนี่ยสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็เป็นบทบาทของภาครัฐไม่ว่าถนนไม่ว่าจะการเดินทางอะไรต่างๆรวมทั้งโทรศัพท์ต่างๆครับแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโทรศัพท์เนี่ยในอดีตอาจจะเป็นปัจจัยความมั่นคงใช่ไหมแน่นอนแต่ปัจจุบันพอโลกเปิดกว้างอย่างที่ทีหมดบทบาทไปโลกอย่างนั้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เรื่องของโทรศัพท์นี่ก็ปัจจัยความมั่นคงก็เบาบางลงไปสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตครับใช้ในกิจการทหารเท่านั้นในสหรัฐอเมริกาอินเทอร์เน็ตได้เป็นโครงการเริ่มต้นจากกิจการทางทหารอ๋อมีกรอบอยู่เขาไม่ให้ใครใช้แต่พอมหาวิทยาลัยวิจัยให้ทหารเกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลก็เกิดความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันได้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทางรัฐบาลที่คิดค้นของสหรัฐเนี่ยก็มองอ้าวนี่มันเป็นประโยชน์เป็นเชิงพาณิชย์ได้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ก็เอาเทคโนโลยีนี้มาให้ใช้พอใช้ปั๊บมันก็แพร่หลายทั่วโลกเลยกลายเป็นลังไม่อยู่แล้วธุรกิจใช่ทุกคนก็มองว่าเอ้ยโลกมันเสรีแล้วนะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารครับโลกก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันทางการค้าหมายว่าที่ไปที่มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้คนที่เริ่มต้นคือกลุ่มของประเทศสหรัฐใช่ไหมครับใช่ครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ใช่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าตำรับโครงการอาพาเน็ตครับนะครับเป็นโครงการความมั่นคงครับนะครับเพื่อไม่ให้ระบบสื่อสารล่มจะทำยังไงก็ใช้อินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อแบบนี้จะทำให้ไม่ล่มง่ายพอใช้ไปใช้มาเอ๊ะมีประโยชน์กับการศึกษามีประโยชน์กับธุรกิจครับมันก็เลยแพร่หลายออกมาแล้วก็ไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ก็เหมือนขององค์การนาซาที่ว่าเขาใช้เฉพาะกิจในอวกาศแต่พอมาแปลงเป็นเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจมันประโยชน์มหาศาลประโยชน์กับมวลมนุษยชาติก็เลยต้องเอาออกมาให้มวลมนุษยชาติได้ใช้ก็เป็นความก้าวกระโดดของสังคมยุคใหม่ท่านผู้ชมครับกำลังออกรถออกชาติเลยนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วครับก็แต่เราก็จะมีภาคที่2นะครับก็สรุปง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยท่านที่ได้เปิดประเด็นในเรื่องของประเทศไทย40กับ Internet of Things หรือว่า Internet สำหรับสรรพสิ่งครับทุกสิ่งนี้ใช้ศัพท์ได้น่าสนใจเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเจ้าพ่ออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายนะพี่ดร.พีนี่ใช้ได้เลยครับครับก็สรุปนิดนึงนะครับท่านรองประธานกสช.เพื่อที่จะเดี๋ยวเราไปคุยภาค2ต่อว่าวันนี้เนี่ยสาระของพระเอกของอินเทอร์เน็ตออฟติ้งเนี่ยเป็นไงสาระของมันก็คือประเทศไหนก็ตามที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางอินเทอร์เน็ตทางโมบาย 4G อะไรในอนาคตอันใกล้คือ 5G เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีขีดความสามารถในการที่จะสู้กับระบบเศรษฐกิจใหม่ประเทศนั้นก็จะชนะไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมโลกเปลี่ยนไปแล้วก็โลกเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับกำลังสนุกใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ยังมีภาค2ต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณรองประธานกสทช.และประธานกรรมาธิการกิจการประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ